สวัสดีครับผมชื่อก๊อฟผมอ่ะหน้าตาดีที่สุดในโรงเรียนแล้วครับส่วนเรื่องเรียนน่ะเหรอผมขอบอกตรงนี้เลยว่าการเรียนของผมอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับเด็กอนุบาลแล้วห่วยแตกกับเด็กอนุบาลดิวันนี้แม่ไม่ได้อยู่บ้านนะลูกข้าวอยู่ในตู้เย็นนะอย่าลืมกินข้าวนะลูกขอบคุณครับแม่แม่ครับว่ายังไงลูกผมเครียดเรื่องการบ้านการบ้านอะไรเหรอลูกให้หาอาชีพที่อยากเป็นครับแล้วลูกอยากเป็นอะไรล่ะผมไม่รู้เลยครับทำไมลูกไม่ทำในสิ่งที่ลูกถนัดแล้วชอบทำเป็นประจำล่ะลูกอะไรล่ะครับแม่
ก็สิ่งที่ลูกเอาติดตัวไว้ตลอดเวลายังไงล่ะลูกขอบคุณมากๆนะครับแม่น้องครับน้องครับถ่ายรูปให้พี่หน่อยครับเรื่องราวเหล่านี้มันทำให้ผมได้รู้ว่าผมพยายามที่จะค้นหาตัวเองว่าจะทำอาชีพอะไรจนลืมไปว่าผมชอบทำสิ่งใดผมมองข้ามในสิ่งที่ผมชอบจนทำให้ผมได้รู้ว่าเรื่องบางเรื่องมันมีคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่เป็นตัวเราเองที่มองไม่เห็นมัน